รายการเพื่อชาวกสิกรรายการนี้ออกอากาศให้ท่านฟังทุกๆมื้อเริ่มเวลา 17:30 น.ถึง 18:00 น.ทุกสิ่งทุกอย่างมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนสวัสดีท่านผู้ฟังที่หักเพลงทุกท่านมาพอกันในรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวซึ่งเป็นวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวร่วมกับกระทรวงกสิกรรมป่าไม้ผลิตขึ้นมาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนรู้เกี่ยวกับแนวทางนโยบายของพรรคแผนยุทธศาสตร์ระเบียบการและนิติกรรมต่างๆของรัฐบาลก็คือของกระทรวงกสิกรรมป่าไม้นอกจากนี้รายการเพื่อสาวกสิกรยังมีหน้าที่โฆษณาแผนยุทธศาสตร์ผลงานการเคลื่อนไหวของกสิกรรมป่าไม้แกว่งเมืองเวียกดีคนดินครอบครัวตะแวดด้านกสิกรรมเป็นต้นแม่นการปลูกฝังเลี้ยงสัตว์และอื่นๆในครอบเขตทั่วประเทศโดยได้รับการความมือสนองข้อมูลข่าวสารและห่วมลงไปเก็บกำข่าวจากแผนกข่าวสารห้องการกระทรวงกสิกรรมป่าไม้และกองทุนรุดพรความทุกข์ยากรายการนี้ออกอากาศให้ทานได้ฟังทุกๆวันเสาร์และวันอาทิตย์ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์เวลา 17:30-18:00 นรายการเพื่อสาวกสิกรมื้อนี้พวกเขาได้นำเอาเสียงทานทองแอดไพวันหักซาการหัวหน้ากองเลขาองค์การคุ้มของปกปักหักซาแหล่งน้ำเถินซองที่เบาให้หูถึงการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงขององค์การคุ้มของปกปักหักซาแหล่งน้ำเถินซองในระยะผ่านมาจึงอยู่ป่าสงวนแห่งซาดนากายน้ำเถินแมนมีสัตว์ป่าที่ไกลสุนพันธ์ลายสนิทและเป็นสัตว์ที่หายากแต่ว่าการคุ้มครองปกปักรักษายังมีความยุ่งยากหลายอย่างโดยเฉพาะอย่างคาดถึงหอนในการคุ้มครองส่วนตอนท้ายรายการมื้อนี้จะให้ทานได้ฮู้แผนการปฏิบัติเวียกงานขององค์การคุ้มครองปกปักรักษาแหล่งน้ำเถินซองจะพันขยายดำรัดเลขที่36ทับหน่อยอว่าโดยการสร้างตังอุทยานแห่งชาตินากายน้ำเถินตามทิศพัฒนาชีเขียวแบบยืนยงของรัฐบาลท่านทองเอสภัยวันหักษาการหัวหน้ากองเลขาองค์การคุ้มครองปกปักรักษาแหล่งน้ำเถินซองเว้าให้ฮู้ว่าท่านการปฏิบัติเวียกงานตัวจริงขององค์การคุ้มครองปกปักหักซาแหล่งน้ำเถินซองในระยะผ่านมาอยู่ป่าสงวนแห่งชาตินากายน้ำเถินก่อนการสร้างตังเขื่อนไฟฟ้าน้ำเถินซองในท้ายสุ่มปี95ต้นปี2000นั้นได้มีข้อมูลว่ามีสร้างป่านากายมีป่า60กว่าสนิทอยู่ในนั้นป่าที่เป็นเอกลักษณ์แบบท้องถิ่นแมนปากกังซึ่งเป็นป่าสนิทหนึ่งที่ห้ายากปัจจุบันมีนักวิทยาศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่นเข้ามาศึกษาค้นคว้า5ต้นกำเนิดพันป่าสนิทนี้พร้อมกันนี้ท่านก็ยังมีบรรดาองค์การจัดตั้งภายในทั้งภาครัฐและเอกชนมีความสนใจอยากมีส่วนร่วมกับสุมสนเพื่อดำเนินบริการท่องเที่ยวเบิ่งปากกังที่มีอยู่แห่งเดียวในเขตน้ำเถินนอกจากนี้ท่านก็ยังมีสัตว์ป่าประเภทต่างๆที่5ปึง5สมได้ยากเช่นเสือดาวเงินและนกยุงที่มีความสวยงามทั้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของท้องถิ่นตึมอีกผ่านการสำรวจของนักวิทยาศาสตร์ก่อนจะมีการสร้างเขื่อนไฟฟ้าน้ำเถิน2นี้
ดยเฉพาะในระหว่างท่ายของซุมปี1990หาต้นปี2000นั้นเพิ่นก็ได้มีข้อมูลออกมาแสดงให้เห็นเนาะมีทั้งสัตว์ใหญ่เนาะโดยเฉพาะกระสร้างหั้นในการสำรวจเมื่อก่อนสร้างนี่มีอยู่ประมาณ130โตเนาะอยู่นะเป็นสร้างป่านากายเพิ่นเป็นสร้างที่มีลักษณะเฉพาะถิ่นซึ่งปัจจุบันนี้กำลังสืบต่อศึกษาค้นคว้าเบิ่ง DNA ของมันอยู่ว่าถิ่นกำเนิดมาแต่ไสแท้มีโครงประกอบคือกันกับสร้างอาซีบนอื่นบ่นอกจากนั้นพวกเฮาก็ยังมีสนิทพันธุ์ปลา60กว่าสนิทนี้สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะแท้ๆก็คือปลากังปลากังนี่เป็นปลาเฉพาะถิ่นตามสายน้ําเทินเฉพาะและปัจจุบันนี้บรรดานักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่นได้เข้ามาศึกษาเนาะเกี่ยวกับสนิทพันธุ์ปลาดังกล่าวนี้แล้วก็มีบรรดาองค์การจัดต่างภายในเนาะในต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนนี้กําลังมีความสนใจอยากมาเว้าเรื่องการมีส่วนร่วมกับชุมชนในการจัดการท่องเที่ยวบริการการท่องเที่ยวปลากังนี้ปลากังนี่ถือว่ามีแต่บนเดียวก็คืออยู่สายน้ําเทินแล้วก็มีบนเดียวก็คืออยู่ในเขตของบ้านวังเทินคําส่วนอื่นๆนี่ก็ถือว่าตามการสํารวจมีปลาจํานวนหลาย10ชนิดเนาะของสายน้ําเทินบรรดาสัตว์ป่าอื่นๆเนาะโดยเฉพาะยิ่งเป็นจําพวกเสือดาวเป็นพวกเงินเนาะเป็นพวกนกบูวาวเนาะหรือว่านกยูงนี้ที่มีอยู่ในเขตของพวกเฮานี้ได้ผ่านการศึกษาโดยการตั้งกล้องอัตโนมัติหรือว่าโดยการสำรวจตามหลักการวิชาการพวกเฮาก็ยังมีการร่วมกันกับมหาวิทยาลัยศาสตร์ในการศึกษาพันธุ์พืชอื่นๆตื่ออีกซึ่งในหันพวกเฮาได้มีการศึกษาและเห็นอยู่13พันธุ์พืชจาก53ชนิดเบื้องต้นนั่นได้แบ่งเป็น3ประเภทประเภทหนึ่งพืชที่เป็นอาหารของประชาชนที่ประชาชนได้นำใช้ในชีวิตประจำวัน2มากก็เป็นว่าพืชที่เป็นยาในการปัวพยาธิของประชาชนตามรูปแบบดั้งเดิมหรือว่าตามแบบฮีดคองเนาะที่ประชาชนได้นำใช้มาหันและอันที่3ก็คือประเภทที่เป็นผิดพันธุ์พืชดังกล่าวนี้เราถือว่ากำลังร่วมกันกับแขนงสาธารณสุขเพื่อจะเป็นการดำเนินการขยายผลของการศึกษาค้นคว้าพืชดังกล่าวนี้เพิ่นก็มีความสนใจว่าจะเข้ามาร่วมมือกับเฮาเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาหรือฟื้นฟูบรรดาพันธุ์พืชเนาะหรือว่าเครื่องปาของดงอื่นๆฮะอันนี้เกี่ยวกับพืชเป็นยาอันนั้นก็เป็นสิ่งนึงที่พวกเฮาเห็นว่ามีความภาคภูมิใจเนาะและแสดงให้เห็นว่าป่าสงวนแห่งชาตินาการน้ําเทินพวกเฮานี่ก็แม่นได้เป็นส่วนหนึ่งเนาะในการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์เนาะเป็นส่วนหนึ่งเนาะเพื่อจะเป็นการประกอบส่วนให้แก่การปรับปรุงชีวิตการอยู่ของพ่อแม่ประชาชนที่ได้นําใช้มาแต่ดึกๆดําบรรพ์ในยามผ่านมาหั้นสําหรับการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขององค์การอยู่ในระยะผ่านมาท่านทองแอดไพวันหักษาการหัวหน้ากองเลขาองค์การคุ้มครองปกปักรักษาแหล่งน้ําเทินซ่องกาวาถึงว่าการปฏิบัติเวียกงานขององค์การได้รับผลสําเร็จหลายด้านก็ตามซึ่งแม่นบริษัทน้ําเทินซ่องเป็นผู้สนองทุนให้1ล้านกว่าดอลลาร์สหรัฐและทุนสนับสนุนจากกองทุนปกปักรักษาสภาพแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกือบ3ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ยังบ่ทันเพียงพอกับความมีความต้องการเทื่อจึงพาให้การจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานมีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากหลายอย่างโดยเฉพาะแม่นการคุ้มครองเขตแหล่งน้ำยังบ่ทั่วถึงยังมีการลักตัดไม้เพื่อปลูกสร้างของประชาชนลักลอบฆ่าสัตว์ป่าการฆ่าป่าในเขตบางสงวนรวมทั้งการลักเก็บเครื่องป่าของตรงประเภทต่างๆบริษัทน้ำเทิน2นี่แล้วแม่นได้สนองงบประมาณในพวกเฮาประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะต่อปีตลอดระยะสัมปทานโครงการน้ำเทิน2นี้ก็คือฮอดปี2035เนาะและนอกจากนั้นพวกเฮาก็ยังได้มีทุนสนับสนุนจากกองทุนปกปักรักษาสิ่งแวดล้อมเนาะของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนี้ในการจัดตั้งปฏิบัติแผนฉบับที่3เฮาแต่ท้ายปี2017ฮอดท้ายปี2020เนาะในจํานวนเงินเกือบ3ล้านดอลลาร์สหรัฐเนาะเกือบล้านขึ้นแต่ว่าตัวจริงแล้วถ้าอิงเสียความเห็นต้องการก็ยังบ่เพียงพอเถื่อเนื่องจากว่างบประมาณทั้งหมดนี้แม่นพวกเฮาได้นอกจากการนําใช้อยู่ในเวียกงานปกปักรักษาเวียกงานคุ้มครองเขตแหล่งน้ําเวียกงานศึกษาค้นคว้าชีววัฒนภัณฑ์แล้วทุกๆกิจกรรมของการปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่และพัฒนาชนบทอยู่ในเขตของพวกเฮาหั้นแม่นงบประมาณของพวกเฮานี่เป็นผู้สนองให้เนาะจังซั่นจึงว่าถ้าเหตุแบบหอบด้านของการคุ้มครองของการปกปักรักษาและพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังบ่ทันเพียงพอตามความต้องการแต่ว่าถึงอย่างไรก็ตามพวกเฮาก็มีความพยายามเนาะประสานสมทบกับโครงการอื่นๆเนาะเข้ามาร่วมนําพวกเฮาตื้อมีดังผ่านจากการจัดตั้งปฏิบัติเนาะในซุมปีผ่านมาเนี่ยพวกเฮาก็มี
ทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากเนาะในการจัดตั้งปฏิบัติเพียงงานของพวกเขาหันข้อสะดวกแท้ๆที่พวกเขามีอันลักๆก็แม่นว่าพวกเขามีนิติกรรมเนาะมีดำรัสของนายกรัฐมนตรีพวกเขามีนั่นคณะสภาบริหารติดตามกฎกาของนิติกรรมภายในขององค์การเนาะมีคู่มือเรื่องการคุ้มครองบริหารแผนการการเงินมีคู่มือเกี่ยวกับเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็มีคู่มือเกี่ยวกับการคุ้มครองรัฐกรเนาะหรือว่าพนักงานขององค์การพวกเขานี้เนื่องจากว่าทุกๆระเบียบการนิติกรรมของพวกเขานี่มันต้องได้การห้องหับของผู้ให้ทุนจากสัญญาว่ามันก็เป็นที่ว่ามีคู่มือมีนิติกรรมมีคู่มือมีระเบียบการภายในที่สากลสามารถห้องหับได้เป็นสิ่งที่บ่สามารถจะจากได้ก็คือการหัวมือของทุกๆภาคส่วนนับตั้งแต่ศูนย์กลางเนาะจนฮอดท้องถิ่นของและรวมทั้งองค์การจัดตั้งสากลก็คือคู่หัวพัฒนาของสากลเป็นปัจจัยตัวนี้เป็นข้อสะดวกเป็นท่าแห้งอันนึงเนาะในการเคลื่อนไหวเหวี่ยงงานของพวกเขาแต่ว่าเคียงคู่กันนั้นพวกเขาก็ยังมีนะด้านอ่อนเนาะมีข้อคงค้างและมีสิ่งท้าทายหลายพอสมควรอยู่ยังมีข้อคงค้างก็คือเรื่องการคุ้มครองเขตเรื่องน้ำของพวกเขานี่ยังบ่ทันสามารถกำจัดได้ทั้งหมดเรื่องปัญหาการบุกรุกเนาะการบุกรุกจากภายนอกเนาะการลักลอบล่าสัตว์ป่าเนาะหาป่าในเขตวังสงวนเนาะในเขตอนุรักษ์พิเศษของพวกเขานี้เนาะรวมทั้งเรื่องการเก็บกู้ของป่าของดงนี่ก็ยังมีอยู่เนาะแล้วก็การลักลอบตัดไม้เพื่อการปลูกสร้างของประชาชนนี่เนาะก็ยังมีอยู่อันนั้นเป็นสิ่งที่ท้าทายของพวกเขาหันองค์การพวกเขาก็คือเรื่องการพยายามสร้างตัวแบบของการคุ้มครองป่าสงวนแห่งชาติก็คือเขตแหล่งน้ำที่ท่านได้ฟังผ่านมานั้นแม่นเสียงทานทองแอดไผ่หวันหักษาการหัวหน้ากองเลขาองค์การคุ้มครองปกปักหักษาแหล่งน้ำเถื่อนซ่องให้ฮู้ว่าถึงว่าการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขององค์การอยู่ในระยะผ่านมาหั้นได้หับผลสำเร็จหลายด้านก็ตามแต่ก็ยังมีข้อยุ่งยากหลายอย่างที่จะต้องได้แก้ไขโดยเฉพาะกับแม่นกันคุ้มของเขตแหล่งน้ำให้มีความสงบและกับปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าก็คือปัญหาอื่นๆอีกหลายอย่างจะต้องได้เฮ็ดเวียกร่วมกันของทุกภาคส่วนเกี่ยวข้องตอนนี้พวกเรามาฟังเพลงจากรายการก่อนหลังจากนั้นมาฟังเสียงทานทองแอดไผ่วันตื่นอีกเสียงทานจะมาเว้าถึงแผนการปฏิบัติเวียกงานอยู่ในต่อหน้าขององค์การคุ้มของปกปักหักษาแหล่งน้ำเถื่อนซ่องนั้นเพิ่นมีแผนการขึ้นอะไรเด้หลังจากฟังเพลงแล้วจึงมาฟังนำกันการเฮียน้องก็โอเค
้อมผู้ใหญ่มาขอเป็นดอกไม้บ้านนาให้สมใจอ้ายตั้งตารอร่วมกันสร้างก่อบ้านเกิดขอผู้จบๆงามๆเบิ่งดูผู้ใดก็แต่งตัวปานนั่งห่วงเหินฟ้าผู้สินุ่งสะเกิดนุ่งกระโปรงนุ่งสิ้นก็มีโตคือสิบ่เคยออกไปงานจักเทื่อเนาะแม่นแท้ล่ะบ่ส่วนหลายเฮาบ่ค่อยได้ออกไปใส่มาใส่มาเห็นแบบนี้ถือว่าสมควรแล้วเด้เจ้าอยากเห็นแม่นหญิงลาวงามล่ะไปเบิ่งในงานต่างๆแม่บ่ว่าจะเป็นงานดองงานบุญประเพณีเวลานั่นแหละเจ้าจึงฮู้ว่าแม่นหญิงลาวเฮาอนุรักษ์ประเพณีการนุ่งถือไว้ดีที่สุดอันนุ่งถือตามฮีตของประเพณีทางด้านวัฒนธรรมโดยเฉพาะแม่นการนุ่งสิ้นไหมแม่นมุ้นมรดกอันล้ำค่าของชาติและได้รับการอนุรักษ์อย่างกว้างขวางใดโอ้แม่นแท้เด้เนาะผ่านมาข่อยเห็นแต่ในวงแคบๆเท่านั้นผู้หญิงบางคนแต่งตัวบาดตาบาดใจยั่วยวนผู้ชายเอาแถวว่าเจ้าจะว่าแบบนี้อีกเด้อจักหน่อยผู้หญิงเขาได้ยินเขาสิเสียใจไดไก่งามย้อนขนคนงามย้อนแต่งการนุ่งถือของแม่หญิงลาวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทางด้านวัฒนธรรมของชาติลาวเฮาวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติลาวให้ข้อมูลข่าวสารสัญญาณกว้างไกลเมื่อในมีประโยชน์ออกอากาศทางภาคพื้นดินผ่านระบบดาวเทียมและผ่านระบบอินเทอร์เน็ตสนใจลงโฆษณาสินค้าหรือประชาสัมพันธ์ติดต่อการตลาดได้โทรศัพท์021-212-435ในโมงรัฐการนอกนั้นท่านยังสามารถเข้าไปเบิ่งในเว็บไซต์และฟังวิทยุ FM ออนไลน์ของพวกเราได้ที่ www.lnr.org.la พวกเขายินดีรับใช้ทุกท่านขณะนี้ท่านกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการเพื่อสาวกสิกรจากวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติออกอากาศให้ท่านได้รับฟังทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 17:35 18:00 ระบบ AM คลื่นกลาง567กิโลเฮิรตซ์คลื่นสั้น6130กิโลเฮิรตซ์หรือท่านจะเข้าฟังและชมผ่าน YouTube ก็ได้โดยพิมพ์คำว่าเพื่อสาวกสิกรใส่2คน5ท่านก็สามารถฟังและชมได้เช่นเดียวกันอย่าลืมถ้าท่านต้องการยากประกอบคำคิดคำเห็นเกี่ยวกับกองทุนลดความทุกข์ยากหรือว่าทรย.ท
่านจามาดโทรศัพท์มาได้หมายเลข1611ในหมู่รัฐการมีปัญหาใดข้องคาใจมีปัญหาใดอยากสอบถามรายละเอียดสามารถติดต่อหาเพื่อนได้กองทุนหลุดพ้นความทุกข์ยาก1611บัดนี้พวกเรามาฟังแผนการปฏิบัติเวียกงานในต่อหน้าขององค์การคุ้มครองปกปักรักษาแรงนำถึงซองทานทองแอดภัยวันรักษาการหัวหน้ากองเลขาองค์การคุ้มครองปกปักรักษาแรงนำถึงซองให้ฮู้ว่าแผนการในต่อหน้านั้นทางโครงการจะทันขยายดำรัดของนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่36ทับน้อยย่อลงวันที่15กุมภาพันธ์2019ว่าด้วยการสร้างตั้งอุทยานแห่งชาตินากายนำเทินตามทิศพัฒนาสีเขียวแบบยืนยงของรัฐบาลโดยซุ่มใส่3เวียกใหญ่นั่นก็คือการคุ้มครองปกปักรักษาป่าไม้และอนุรักษ์ชีวะนานาพันธุ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำสัตว์ป่าอยู่เขตอุทยานนากายน้ำเทินให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบต่อส่งเสริมการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์แล้วนำเอาผลการค้นคว้านั้นมาเป็นแห่งดึงดูดการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมในขั้นต่อไปเพื่อยกระดับชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนภายในเขตอุทยานและบ้านใกล้เคียงให้มีชีวิตการเป็นอยู่ดีขึ้นเถระกาวจากการจะตั้งปฏิบัติเวียกงานในซุ่มปีผ่านมาหันสิ่งที่พวกเราจะต้องได้มีการสืบต่อจะตั้งปฏิบัติในขั้นต่อไปนี้แม้พวกเราจะได้มีการพันขยายตำรัดของนายกรัฐมนตรีเนาะฉบับเลขที่36นย.ลงวันที่15เดือน2 2019นี้ว่าโดยการสร้างตั้งอุทยานแห่งชาติเนาะนากายน้ำเทินเพราะว่าภายหลังที่พวกเฮาได้มีการเคลื่อนไหวเวียกงานในหลายปีผ่านมาหั้นก็เป็นบนอีกอันนึงเป็นท่าแห้งอันนึงเนาะในการสร้างป่าสงวนแห่งชาตินาการน้ําเทินหรือว่าเขตแหล่งน้ําพื้น2ให้เป็นอุทยานแห่งชาติหรือว่าตามติดของรัฐบาลก็คือเรื่องการพัฒนาสีเขียวและแบบยืนยงนั้นเนาะสืบต่อปกป้องรักษาและอนุรักษ์เนาะบรรดาชีวนานาพันธุ์เนาะทรัพยากรธรรมชาติเนาะป่าไม้เนาะสัตว์ป่าสัตว์น้ําต่างๆเนาะที่ให้สามารถสืบต่อเนาะเป็นท่าแห้งในการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมอยู่ในเขตนี้ก็คือของรัฐบาลนะฮะอันที่สองมานี้ก็เป็นเพื่อสืบต่อส่งเสริมเรื่องการศึกษาค้นคว้าด้านวิทยาศาสตร์นำเอาผลของการค้นคว้าวิทยาศาสตร์ผลของการติดตามชีวนานาพันธุ์มานี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพราะว่าเป้าหมายของพวกเฮาอยู่ในนะคุ้มครองอุทยานแห่งชาติในระยะยาวนี้แม้พวกเฮาจะพยายามยกระดับจากอุทยานแห่งชาตินี้ให้มันระดับสูงขึ้นก็คือในปี2030ตรงนี้อยากให้เป็นมรดกโลกทางด้านธรรมศาสตร์และวัฒนธรรมถัดมาจากนะหินน้ำนอทางรัฐบาลเขากำลังขุดเกี่ยวเนาะเสนอต่อองค์การยูเนสโกฮั่นเพื่อให้เป็นมรดกโลกเนาะทางด้านธรรมศาสตร์อยู่อันที่3อันนี้มาในการคุ้มครองอุทยานแห่งชาติของเขาก็คือเรื่องสืบต่อปรับปรุงชีวิตการเป็นอยู่ของพ่อแม่ประชาชนของเขาที่อาศัยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินี้ที่มีอยู่ทั้งหมด13บ้านเนาะมี7พันกว่าคนแล้วเวลาประมาณ 50,000 คนเนาะที่อาศัยอยู่ในอ้อมหอบอุทยานแห่งชาติที่นอนอยู่ใน4เมืองเนาะอ้อมข้างก็สิมีการทบทวนขึ้นเรื่องกงจักการจัดตั้งกองเลขาพวกเฮาเพราะว่าอยู่ในดำรัดฉบับใหม่สภาบริหารพวกเฮานี้จะเปลี่ยนจากสภาบริหารมาเป็นคณะกรรมการบริหารอุทยานแห่งชาตินากายน้ำเทินส่วนกองเลขาองค์การพวกเฮานี้จะกลายมาเป็นกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาตินากายน้ำเทินไปพร้อมเดียวกันนั้นตอนนี้มีสืบต่อปรับปรุงเรื่องความสามารถของคู่ร่วมงานโดยเฉพาะอยู่ในระดับท้องถิ่นเนาะนับแต่บ้านพุ่นขึ้นมาฮอดเมืองแล้วก็กับภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเนาะอยู่ในระดับแขวงให้มันมีความสามารถในการเฮ็ดเวียกร่วมกันให้มันดีขึ้นกว่าเก่าต่างความเป็นเจ้าการเพื่อเป็นการมอบความรับผิดชอบให้ท้องถิ่นนําว่ามีการคัดเลือกเอาพนักงานเอาคนท้องถิ่นนี้เข้ามาเป็นพนักงานของกองเลขาของกองคุ้มครองอุทยานแห่งชาติของเฮานี้พยายามส่งเสริมประชาชนเนาะที่เรียนจบในระดับใดนึงส่งเสริมให้เขาเจ้าได้ไปฝึกฮ่มส่งเสริมให้เขาเจ้าไปเรียนต่อวิชาเฉพาะเนาะอันใดอันนึงเนาะที่แน่นอนเรากลับขึ้นมาให้เรียกอยู่ในกองคุ้มครองอุทยานศาสตร์ของเฮานี้เพื่อปฏิบัติสําเร็จหน้าที่ความรับผิดชอบในการคุ้มครองปกปักรักษาและพัฒนาอุทยานศาสตร์ในการดําเนินของเฮานี้ข้าพเจ้าก็ขอเรียกร้องแล้วเนาะมายังทุกๆภาคส่วนเพื่อได้สืบต่อและเพิ่มทวีการร่วมมือถึงว่าพวกเฮาสิมีการร่วมมือกันดีแล้วในระยะผ่านมาก็ขอให้มันดีขึ้นกว่าเก่าผลสำเร็จทุกอย่างนี้มันขึ้นกับการร่วมมือเนาะการประสานงาน
เนาะการช่วยเหลือจากทุกๆภาคส่วนกันเพื่อผลสำเร็จของการคุ้มครองเขตเรื่องนั้นเพื่อนสองก็คืออุทยานในศาสตร์นาการดำเนินของพวกเขานี้ตามทิศของรัฐบาลเนาะอยู่ในขั้นต่อไปที่ท่านได้ฟังผ่านมานั้นแมนเซียงทานทองแอดไปวันหักซากการหัวหน้ากองเลขาองค์การคุ้มครองปกปักหักซาแรงน้ำเถื่อนซ่องให้ฮวาแผนการในต่อหน้านั้นทางโครงการจะพันขยายดำลัดคงนายกรัฐมนตรีฉบับเลขที่36ทับหน่อยลงวันที่15กุมภาพันธ์2019ว่าด้วยการสร้างตั้งอุทยานแห่งชาตินากายน้ำเถื่อนตามทิศพัฒนาสีเขียวแบบยืนหยงของรัฐบาลโดยซุ่มใส่สร้างเวียกใหญ่นั้นก็คือการคุ้มครองปกปักรักษาและอนุรักษ์ชีวอนาพันธ์ที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติสัตว์น้ำสัตว์ป่าอยู่เขตอุทยานนากายน้ำเถื่อนให้มีความอุดมสมบูรณ์ในรายการมื้อนิทานยังได้ฟังการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานขององค์การคุ้มครองปกปักรักษาแหล่งน้ำเถื่อนซ่องอยู่ในระยะผ่านมามีทั้งข้อสะดวกและข้อยุ่งยากหลายอย่างที่จะต้องได้หับการแก้ไขให้ดีขึ้นทีละก้าวมาฮอนนี้เวลารายการเพื่อสากสิกรได้หมดแล้วขอบใจมีรายการทุกทานที่หับฟังรายการมาตลอดก็อย่าลืมเนาะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดต้องการยากประกอบกับกิจกับเห็นเกี่ยวกับกองทุนลดพรความทุกข์ยากหรือว่าทรยอสามารถโทรศัพท์มาได้หมายเลข1611ในโมงราชการข้อความสุขสติเกิดเมตทานผู้ฟังทุกทานเมื่อนี้เริ่มรายการทาวอนอินเตอร์ซอนลาไปก่อนพบกันใหม่วันเสาร์และวันอาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้สบายดีแม่ของว่าอ้ายหัว